ปเดตเนื้อหากิจกรรมโปเกมอนโกประจำเดือนธันวาคมปี2024นี้นะครับเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลใหม่อย่าง2ชะตาพันผูกนะครับโดยเป็นซีซั่นที่เริ่มแต่เดือนธันวาคม24จนถึงกุมภาพันธ์25นะครับโดยในเดือนนี้นะครับจะเต็มไปด้วยการผจญภัยและก็การเปิดตัวสำคัญนะครับอย่างเช่นเจ้ากิกาแมกตาพาร์ทเกโนเซกตลับเยือกแข็งที่ปรากฏตัวเป็นสีแตกต่างในเดือนนี้และก็เจ้ายาบาชะพร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมายเลยนะครับเริ่มด้วยการแบทเทิลแม็กนะครับโดยรอบนี้นะครับจะถูกแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับโดยตั้งแต่3ธันวาคมจนถึง9ธันวาคมครับเพื่อนๆจะได้พบกับโปเกมอนไดแม็กอย่างวันดิกี้ดันบันวูรูแล้วก็ไทเรสนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่วันดิกี้จะมาเป็นไดแม็กด้วยนะครับและรอบที่2จะเป็น9ถึง23ธันวาคมนะครับจะมีฟูจิกิดาเนะฮิโตคาเงะเซนิคาเมะครับโฮชิกะริสึนะครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นการเปิดตัวครับไดแม็กครั้งแรกเหมือนกันนะครับในรอบสุดท้ายของเดือนธันวาคมนะครับ 23-30 ธันวาคมนะครับจะมีไดแม็กก็คือครับฟิจิโอซารุโนริฮิบานี่และก็เมสซอนนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ฟิจิโอไดแม็กนะครับปรากฏตัวในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับซึ่งโปเกมอนที่ปรากฏตัวเป็นไดแม็กในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับก็ยังสามารถปรากฏสีชายนี่หรือสีแตกต่างได้ด้วยนะครับและสำหรับวันจันทร์สุดแม็กนะครับโปเกมอนไดแม็กจะขึ้นยึดครองเสาพาวเวอร์สปอร์ตนะครับปรากฏเป็นแม็กแบทเทิลตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับเริ่มที่2ธันวาคมพบกับเซนิกาเมะไดแม็ก9ธันวาคมพบกับครับไดแม็ก16ธันวาคมพบกับฮิโตคาเงะไดแม็ก23ธันวาคมพบกับฟิจิโอไดแม็กและ30ธันวาคมพบกับฟูจิกิดาเนะไดแม็กนะครับการตีบอส5ดาวนะครับรอบนี้มาแค่2ตัวนะครับเริ่มที่3-12ธันวาคมนะครับพบกับเกโนเซกในฟอร์มตลับเยือกแข็งนะครับพร้อมกับการเปิดตัวสีแตกต่างครั้งแรกนะครับและวันที่26ธันวาคมถึง4มกราคมนะครับพบกับกิราติน่าฟอร์มดัดแปลงนะครับและถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าระหว่างวันที่12ถึง26ธันวาคมเนี่ยเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเมก้าลาติโอลาติอาร์นั่นเองนะครับการตีบอสเมก้านะครับ3-12ธันวาคมนะครับพบกับเมก้าจูปิเตอร์นะครับ 12-19 ธันวาคมพบกับเมก้าลาติโอส 19-26 ธันวาคมพบกับเมก้าลาติอาร์ต 26 ธันวาคมถึง4มกราคมพบกับเมก้ายูคิโนโอนะครับซึ่งเมก้าลาติโอสลาติอาร์ตนะครับจะยึดครองทั้งการเป็นบอสเมก้าแล้วก็บอส5ดาวด้วยนะครับหมายความว่าช่วงที่เมก้าลาติโอสลาติอาร์ตขึ้นเนี่ยจะไม่มีใคร5ดาวนะครับการตีบอสชาโดว์นะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะได้หลุดพ้นกับ3 Legendary Beat ของภูมิภาคโจโตแล้วนะครับพอจะเป็นครั้งแรกในการปรากฏตัวในรูปแบบบอส5ดาวชาโดว์ของ3เลจิจากภูมิภาคโฮเอ็นนั่นเองนะครับโดยในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะเป็นคิวของเลจิไอชาโดว์นะครับจะปรากฏตัวในการตีบอสชาโดว์ในทุกสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์ของเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเพื่อนๆสามารถลุ้นชายนี่เลจิไอซ์ในรูปแบบชาโดได้ด้วยนะครับและชั่วโมงตีบอสนะครับทุกวันพุธเวลา6โมงเย็นจนถึง1ทุ่ม4และ11ธันวาคมนะครับพบกับเกโนเซกในฟอร์มตลับเยือกแข็งนะครับ18ธันวาคมพบกับเมก้าลาติโอส25ธันวาคมพบกับเมก้าลาติอาร์ตครับชั่วโมงสปอตไลท์นะครับเพื่อนๆจะได้พบกับโปเกมอนเด่นที่ปรากฏตัวในวันอังคารเวลา6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มพร้อมกับโบนัสนะครับโดย3ธันวาคมพบกับยามิรามิกับโบนัสรับสตาร์ดัส2เท่าจากการจับโปเกมอนซึ่งเป็นวันที่น่าสะสมสตาร์ดัสที่สุดในชั่วโมงสปอตไลท์แล้วนะครับ10ธันวาคมพบกับยามิคาราสิพร้อมกับโบนัสรับ XP 2เท่าจากการจับโปเกมอน17ธันวาคมพบกับมักแม็กและคาจิคอนกับโบนัสรับลูกอม2เท่าจากการจับโปเกมอน24ธันวาคมพบกับเดลี่เบิร์ดติดโบพร้อมกับโบนัสรับลูกอม2เท่าจากการถ่ายโอนโปเกมอนและ31ธันวาคมพบกับโทเกชิกพร้อมกับโบนัสรับ XP 2เท่าจากการวิวัฒนาการโปเกมอนนะครับและเพื่อนๆอย่าลืมจดวันที่ของกิจกรรมอีเวนต์ประจำเดือนธันวาคมกันไว้ด้วยนะครับ 3-7 ธันวาคมกับกิจกรรมชาไหนที่ถูกใจ 7 ธันวาคมวันวิจัยมังกรพงาด 8 ธันวาคมวัน Battle Mac ลาพาร์ทกิกาแม็ก 10-14 ธันวาคมกิจกรรมยาววัยและปีชา 3 ธันวาคมวันตีบอสรวมร่างในคอสมา 17-22 ธันวาคมวันหยุดสิ้นปีส่วนที่1 21-22 ธันวาคม
Community Day ธันวาคม2024ที่จะเป็นการรวมโปเกมอน Community Day ของปี2024มาไว้ในวันนี้นะครับ22-27 ธันวาคมวันหยุดสิ้นปีส่วนที่2 29 ธันวาคมวันฟักไข่ชาร์จเพิงและกิจกรรมสุดท้ายของสิ้นปีนี้ 30 ธันวาคมถึง 1 มกราคมกิจกรรมปีใหม่ 2025 นั่นเองเรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยแทบไม่ให้หยุดพักหายใจกันเลยทีเดียวนะครับบางอาทิตย์เนี่ยทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เนี่ยมีกิจกรรมทั้งคู่กันเลยนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี2024นี้แล้วนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีได้โปเกมอนที่ชอบแล้วก็สีใช้นี่ที่อยากได้กันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ